ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะใครญาติเมียน้อยถึงเวลาเรียกคืนศักดิ์ศรีแมทเปิดใจหลังเดินหน้าฟ้องเรียกว่าเอาจริงแล้วสำหรับนางเอกสาวแมทพิลณีที่เตรียมดำเนินฟ้องชาวเน็ตที่ไปถล่มคอมเมนต์แบบเสียหายหลังจากแมทเปิดตัวคบกับสงกรานต์เตชะนรงค์ซึ่งทำเอาชาวเน็ตและหลายคนหนาวๆร้อนๆไปตามๆกันหลังจากที่แมทบอกว่านิ่งเงียบมานานถึง2ปีและล่าสุดทางด้านรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ได้เปิดเผยว่าแมทพิลณีได้มีการเปิดใจเป็นครั้งแรกว่าเรื่องผ่านมา2ปีแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นและไม่มีใครมารับรู้ว่าแม่แมทไม่มีความสุขตลอด2ปีและหลานสาวที่ใช้นามสกุลเดียวกับเธอโดนครูถามว่าไหนใครเป็นหลานเมียน้อยนอกจากนี้แมทเผยว่าถ้าเราโดนของเราคนเดียวก็โอเคไม่มีปัญหาส่วนตัวโกรธแป๊บเดียวก็จะหายแมทไม่ใช่คนอาฆาตแค้นอะไรก็รู้สึกเข้าใจเหมือนกันไม่อยากมองว่าพวกเขาเกลียดแมทจริงๆมองว่าเขาได้รับสารผิดเฉยแมทเผยว่าพอตนเงียบไม่มีใครเข้าใจขึ้นเลยอยากให้ศาลเป็นตัวกลางเพื่อตัดสินว่าคืออะไรเผยว่าที่แมทให้สัมภาษณ์ไป2ครั้งคือเรื่องจริงทั้งหมดแต่ก็ไม่มีใครที่จะเชื่อจึงขอให้ศาลกำหนดและตอนนี้แมทยังไม่กำหนดว่าจะฟ้องกี่คนเรื่องเสร็จก็จะทยอยส่งเรื่องไปเรื่อยๆเผยว่าตนแค่อยากเรียกร้องศักดิ์ศรีและอยากให้ทุกคนรู้ความจริงเพราะเรื่องเงินเฉยๆมากเอาจริงแล้ว